ติดตามข่าวสถานการณ์กันต่อเลยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา6ภูมิภาคโดยศูนย์ภาคตะวันออกได้มีการเปิดเผยว่าควรเพิ่มจำนวนนักศึกษาในสาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมสาขาการบินและโลจิสติกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ครับที่ห้องประชุมแคริบเบียนโรงแรมเดอะไทยรีสอร์ทตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา6ภูมิภาคคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และภาคใต้ชายแดนโดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษามีทั้งหมด17แห่งทั่วประเทศส่วนภาคตะวันออกมีจำนวน3แห่งตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองครับซึ่งทางด้านของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของภาคตะวันออกก็เปิดเผยว่าสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเข้าศึกษาคือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาไฟฟ้าการบัญชียานยนต์และเครื่องมือกลสาขาที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดนั่นก็คือช่างกลเกษตรโลหการเทคโนโลยีแฟชั่นสิ่งทอส่วนสาขาตรวจสอบโดยไม่ทำลายและก็การอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งในส่วนของสาขาวิชาที่ควรต้องเปิดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเป็นการรองรับ EEC ในภาคตะวันออกนั่นก็คือสาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมสาขาการบินและโลจิสติกสาขาการท่องเที่ยวสาขาดิจิทัลและสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะที่เพื่อจะผลิตกำลังคนในสายของอาชีวศึกษาเพื่อรองรับของตลาดของ EEC นะคะที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคตะวันออกก็ประกอบไปด้วย3จังหวัดนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงภาคอื่นๆนะคะก็มีการปรับคุยกันนะคะในเรื่องของการศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษานั่นเองค่ะ